CFX โทเค็นดั้งเดิมจากระบบนิเวศของทางคอนฟัคเน็ตเวิร์กการเพิ่มขึ้นกว่า 170% ในระยะเวลา6เดือนที่ผ่านมาได้ทำให้นักลงทุนต่างจับตามองไปที่เหรียญ CFX ก่อนลงทุน CFX ต้องรู้อะไรบ้างคอนฟัคเน็ตเวิร์กคืออะไรวันนี้ผมไฮยีด้าจะมาสปอยให้ทุกคนได้ฟังสวัสดีเพื่อนๆเรานักลงทุนและผู้ที่คลั่งไคล้การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตอลทุกท่านนะครับสร้างความได้เปรียบในตลาดซื้อขายสกุลเงินดิจิตอลเริ่มต้นได้ที่คอย EX ด้วยสินทรัพย์ที่มากกว่า800สินทรัพย์และเครื่องมือในการลงทุนอื่นๆอีกมากมายที่จะทำให้คุณได้เปรียบตลาดซื้อขายสกุลเงินดิจิตอลConfact Network ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มบล็อกเชนที่โดดเด่นด้วยการแก้ปัญหาด้านความท้าทายพื้นฐานบางประการในเทคโนโลยีบล็อกเชนเช่นความสามารถในการปรับขนาดความปลอดภัยและการทำงานร่วมกันโดยเดิมทีแล้ว Confact ได้เปิดตัวเป็นบล็อกเชนแบบ Proof of Work แต่ด้วยการอัปเกรดครั้งใหญ่ที่มีองค์ประกอบของ Proof of Stake ทำให้กลายเป็นระบบ Hybrid แบบ Proof of Work และHook of Stake ในตัวการเปลี่ยนแปลงนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อรวมข้อดีด้านความปลอดภัยแบบ Hook of Work เข้าร่วมกับประสิทธิภาพความสามารถในการปรับขนาดแบบ Hook of Stake ด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นของทาง Confact คือการเปิดตัวสภาพแวดล้อม Space ของ Ethereum Virtual Machine หรือ EVM ที่เข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบด้วยความเป็นส่วนหนึ่งของการอัปเกรดของ HYDRAความเข้ากันได้นี้ได้ช่วยให้ความสามารถโยกย้ายและบูรณาการแอปพลิเคชันที่ใช้บน Ethereum ได้อย่างราบรื่นซึ่งขยายขอบเขตและประโยชน์ของ Confact Network อย่างมีนัยยะสำคัญโดยสิ่งนี้จะช่วยให้เรานักพัฒนาสามารถใช้ประโยชน์จากความสามารถของสัญญาอัจฉริยะที่แข็งแกร่งของทาง Ethereum ในขณะที่เพลิดเพลินไปกับประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นและความสามารถในการปรับขนาดที่ทาง Confact มอบให้โดยโทเค็นดั้งเดิมของเครือข่ายคือโทเค็น CFX ที่ยังคงมีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศด้วยการเพิ่มสัญญา Proof of Stake ผู้ถือครองโทเค็น CFX จะสามารถมีส่วนร่วมในการรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายโดยการวางโทเค็นและรับรางวัลในกระบวนการกลไกการวางเดิมพันนี้เองที่สนับสนุนให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมในความเสถียรและความปลอดภัยของเครือข่ายด้วยสถาปัตยกรรมของทางConfactที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อความสามารถในการปรับขนาดและประสิทธิภาพโดยการแก้ไขคอขวดทั่วไปของระบบนิเวศบล็อกเชนแบบดั้งเดิมได้ทำให้เป็นแพลตฟอร์มที่น่าสนใจสำหรับนักพัฒนาที่สร้างแอปพลิเคชันแบบกระจายอำนาจหรือที่เรารู้จักกันในนามของ DApp และผู้ใช้ที่กำลังมองหาเวลาการทำธุรกรรมที่รวดเร็วและต้นทุนที่ถูกลงโดยรวมแล้วConfact Networkยังคงครองตำแหน่งสำคัญในวิวัฒนาการของทางบล็อกเชนโดยให้ความผสมผสานระหว่างความสามารถในการปรับขนาดความปลอดภัยและความเข้ากันได้ของ Ethereum ที่คาดว่าจะส่งเสริมการยอมรับและการใช้งานแอปพลิเคชันบล็อกเชนในวงกว้างมากยิ่งขึ้นโดย CFX ซึ่งเป็นโทเค็นดั้งเดิมของเครือข่ายคือแรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลังการเติบโตของคอนฟักโดยโทเค็นได้มอบสิ่งจูงใจให้กับผู้เข้าร่วมและการมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นโดยใช้โทเค็นเพื่อชำระค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมควบคุมเครือข่ายและมอบให้เป็นค่าตอบแทนแก่นักขุดที่ช่วยเหลือในการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายโดยการสเต็กกิ้งนอกจากนี้ยังใช้เพื่อชำระการควบคุมเครือข่ายอีกด้วยโดยณเวลาปัจจุบันมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของทาง CFX อยู่ที่ 372.92 ล้านดอลลาร์อุปทานรวมอยู่ที่ 3.26 พันล้าน US ดอลลาร์และในปัจจุบันตอนนี้ราคาของเหรียญ Confact CFX ที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่บนกระดานเทรดระดับโลกอย่าง Coin EX ล่าสุดมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่ 0.333 US ดอลลาร์โดยในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาราคาได้ติดลบลงไป 0.43% ตอนนี้สัญญาณทางเทคนิคที่สำคัญอย่างตัวชี้วัด MACD เองล่าสุดตอนนี้เส้นสัญญาณ MACD นั้นยังคงยืนอยู่เหนือระดับของเส้น Signal Line ในช่วงของกราฟไทม์เฟรม1วันฮิสโตแกรมตอนนี้เริ่มส่งสัญญาณว่าเหรียญ นั้นเริ่มมีแรงถูกเทขายเกิดขึ้นในระยะสั้นและสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจลงทุนในเหรียญ Confact ก็อย่าลืม
ไปศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ